ตอนนี้ร้อนมากเลยตื่นเต้นโอ้กลัวกลัวกลัวโอ้ยนี่มันกูใหม่เลยจ้ะตอนนี้ตีสี่กว่านะคะล็อบบี้ที่โรงแรมของเราเงียบมากไม่มีใครเลยแต่ที่เราต้องมานั่งรอกันตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับเราไปทำกิจกรรมอย่างนึงที่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวภูกามเลยก็ได้แล้วก็ตากล้องของเราทุกคนตื่นเต้นมากๆอยากจะมาทำกิจกรรมนี้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยนู่นเลยนะคะพูดทุกวันทุกวันทุกวันว่าไหร่จะได้มาเมื่อไหร่จะได้มาวันนี้ก็ได้มาทำกิจกรรมนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอเขามารับก่อนแล้วจะพาไปดูกันว่ากิจกรรมที่ว่าเนี่ยคืออะไรกันตอนนี้ตี 4:55 เขาบอกว่าเขาจะมารับเราตอนตี 5แล้วก็แบบมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นมากเลยทุกคนแต่ยังไม่มาค่ะเราชอบมากเลยเพิ่งเคยเห็นดาวเยอะเลยHello. Welcome to Balloons Have Began. My name's David. I'm your pilot this morning. Now we've made a little tea and coffee area for you just here. So if you'd like to come and join us for a drink, okay? If you'd like to follow me. Good morning. Good morning. Hello.Could I have some tea, please? Okay. Thank you. You're welcome. They have a cream on the soup. Okay, thank you. You're welcome. We're coming here. ทุกคนจะให้ดูว่าทั้งหมดนี่เลยเป็นทุ่งโล่งเลยค่ะไม่มีอะไรเลยแต่เขาจะมีการจัดเนี่ยเป็นเก้าอี้ให้เรามานั่งทานชากันก่อนแล้วเขาก็คงจะมาอธิบายให้เราฟังว่าขึ้นไปต้องทำอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าจริงๆที่นี่มีหลายบริษัทมากทุกคนแต่บริษัทเรารถเท่สุดเลยแล้วพอลงมาปุ๊บเนี่ยเขาจะยืนต้อนรับแบบนี้เลยค่ะนี่กระบะมอนิ่งขณะนี้ตอนเช้าเรา We got Mr. Huang and Mrs. Lee here เช็คชื่อคนอยู่ Mr. Huang and Mrs. Lee no.No, three of us were from Thailand. You're That's from the last Thailand? Three. Yep. มีคนหายยังไม่ทันเริ่มต้นเลยทุกคนคนหายแล้วรู้สึกอารมณ์เหมือนเนี้ยเหมือนแบบเข้าค่ายลูกเสือมากอะนั่งล้อมวงมืดๆจุดไฟเขาไม่ให้เราออกจากวงกลมนี้เพราะเขาบอกว่าจะมีงูอยู่ข้างนอกด้วยจริงๆเขาบอกว่ามีงูชอบเลย Lakshmi ShanthamakarTimawit Wong Sri Wong. Yeah. Tidatip Yingyong. Right here. And Nakorn Poonsuap. Yeah. Good. Okay, if you'd all like to follow me over to the room, please. Bah. มาถึงแล้วกิจกรรมที่เราจะมาทำกันนะคะทุกคนอยู่ตรงนู้นเลยเห็นไหมที่เป็นตะกร้าตื่นเต้น Good morning.I need your full and undivided attention. Secondly, in the unlikely event of an emergency, everybody must follow my instructions. Okay? Okay. Mm-hmm. Does everybody feel well today? Yep. If anyone has any medical condition or may be pregnant, please come and speak to me after the briefing. Okay? Here. And also on the other side of the basket. You see each compartment has a seat. You'll also see rope handle and show you.Okay, can we all see that? Yeah. Anyone not see it? Okay. Has everybody understood? Yeah. Anyone got any questions?
Excellent. Good. So I have some caps for you all. Put your hand out. อุ้ยมีใส่หมวกด้วยอ่ะ Thank you. Okay, everybody. Can I ask you all please to come and stand behind the safety rope here? If you all follow me to the other side of the bus, everybody else stay here, please. เห็นแล้วใช่ไหมคะตะกร้าอยู่ตรงนู้นนะคะเรากำลังจะขึ้นบอลลูนไปชมวิวมุมสูงของภูกามกันตรงนู้นเลยเห็นไหมคะทุกคนที่เป็นสีแดงๆตรงนั้นค่ะคือตัวเจ้าบอลลูนค่ะตอนนี้เขากำลังพยายามมันเป่าลมเข้าไปแล้วก็ติดเครื่องสักพักบอลลูนที่มันเอียงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะตั้งขึ้นมาเราก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็บินไปอยู่ด้านบนเพื่อมองวิวมุมสูงของเมืองภูกามกันค่ะตื่นเต้นไม่ใช่อะไรนะกลัวความสูงเริ่มแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเขากำลังพยายามเริ่มเป่าลมเข้าไปค่ะสักพักบอลลูนก็จะมีลมอยู่เต็มเลยแต่ว่าจะทำยังไงให้บอลลูนลอยขึ้นใช่ไหมคะก็จะต้องใช้ความร้อนสักพักบอลลูนก็จะตั้งตรงงั้นเราก็จะเข้าไปในตะกร้าค่ะคอนโทรลบอลลูนอยู่ค่ะตั้งขึ้นแล้วทุกคนตื่นเต้นน่ะตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นนะแต่พออยู่บรรยากาศแบบจริงๆอ่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะคือทุกคนรอบๆตื่นเต้นกัปตันก็ตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้ตอนที่เขาพ่นไฟเข้าไปอ่ะโหเนี่ยร้อนมากเลยรู้สึกถึงไอร้อนค่ะแล้วไฟโอ้โหขึ้นไปสูงมากร้องทำไมเนี่ยร้องทำไมโหเปลี่ยนใจทันไหมอ่ะ
ช่วงเวลาตื่นเต้นมาถึงแล้วค่ะเข้าไปในตะกร้าบอลลูนเปลี่ยนใจทันไหมอ่ะดูแบบสูงมากอ่ะแบบตอนนี้เราอยู่ในบอลลูนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพร้อมจะขึ้นไปชมวิวมุมสูงของภูกามกับเพื่อนๆแล้วค่ะจับไปก่อนไงคือเมื่อกี้ดูสูงมากทุกคนตอนแรกก็นึกว่าจะไม่สูงว่าเห็นแบบโอ้โหเผื่อหลงอ่ะเผื่อหลงคือเขามีความแบบไอ้นี่มากเลยมาตรฐานพร้อมสิเชียงพาตัวนี้เป็นไงบ้างครับแฮปปี้มากแต่สองคนนี่ครับกลัวมากเลยจะบอกก่อนไปไหนไม่อยากเลยต้องสีแดงๆก่อนตอนนี้ทุกคนขึ้นหมดแล้วใครตื่นเต้นก็ได้ค่ะทุกคนแต่กัปตันต้องไม่ตื่นเต้นค่ะต้องห้ามตื่นเต้นถ้ากัปตันตื่นเต้นนี่ไม่อยู่ในบอลลูนแล้วนะจืดแลนดิ้งโพสิชั่นนั่งรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเริ่มขยับแล้วค่ะตอนนี้ร้อนมากเลยตื่นเต้นกลัวโอ้ยนั่งลงใหม่ก่อนนะคะมันสูงมากเลยใจคอไม่ดีว่าเขาจะหมุนให้เราดู360องศาก่อนเฮ้ยตอนแรกก็กลัวทุกคนแต่พอขึ้นมาข้างบนแล้วสวยจริงๆลืมความกลัวไปเลยจริงๆเป็นคนกลัวความสูงมากนะคะแต่พอขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเชื่อแล้วที่เขาบอกว่าภูกามีเจดีย์ 3,000 กว่าเจดีย์จริงๆคือเป็นทะเลเจดีย์จริงๆเลยมีเจดีย์ศิลาแรงสีแดงๆอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะคือคำว่าทะเลเจดีย์ทุกคนคนฟังอาจจะไม่เข้าใจมันต้องมาเห็นต้องมาจุดนี้จริงๆถึงจะเข้าใจว่าคำว่าทะเลเจดีย์คืออะไรมองไปทางไหนก็มีแต่เจดีย์ทั้งนั้นเลยไม่แปลกใจเลยที่เขาบอกว่ามีเจดีย์ทั้งหมดเนี่ย 3,000 กว่าองค์ด้วยกันเวลาที่เราชอบมากเลยนะคือพอเราขึ้นมาปุ๊บอะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวทุกคน Hello Put your best smile on น่ารักค่ะทุกคนคือสำหรับใครที่อยู่ตรงนี้ไม่มีไม้เซลฟี่ที่ยาวพอเขามีกล้องโกโปรอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะถ่ายรูปเราเก๋มากเลย So you can see the Irrawaddy River which runs north south across the country. It's been a very dry monsoon season. There's a lot of sandbanks out there. ฝั่งนู้นสวยมากค่ะถ้าเรามองไปทางด้านขวาเห็นไหมคะโอ้นู้นเจดีย์เป็นพันๆเลยทุกคนแต่ถ้ามองทางด้านซ้ายตรงนู้นเห็นไหมคะจะมีเจดีย์สีทองๆตรงนู้นค่ะเจดีย์ชเวสิกองนะคะที่คนไทยเราเนี่ยชอบมาไหว้กันทุกคนและเลยไปอีกเห็นไหมคะแม่น้ำค่ะแม่น้ำอิราวดีนะคะที่ไหลผ่านเมืองพุกามตอนนี้ใช่ไหมคะเราอยู่ห่างจากเพื่อนๆเราไปอยู่บนตรงนู้นเลยค่ะน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของทะเลเจดีย์ที่พุกามค่ะโอ้ใช่ทุกคนเห็นไหมคะสวยมากเลย Out in the distance in front of us you can see Tillaminlo Temple there. ก็สวย The white temple with the gold top that's Ananda. Ananda. Probably one of the beautiful temples, most beautiful temples. ตอนนี้กัปตันของเรากำลังอธิบายอยู่ค่ะวัดวัดที่เจดีย์อะไรบ้างตรงนู้นเลยค่ะวัดอนันดาเห็นไหมคะสีขาวๆทองๆคุ้นไหมเราไปมาแล้วทุกคนหลายคนขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ในตะกร้าแบบนี้ไม่ได้ขยับไปไหนเลยแล้วเราจะมองเห็นวิว360องศาได้ยังไง
ควรแล้วใช่ไหมคะทำได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเขากำลังพยายามบังคับเครื่องอยู่ต้องบังคับเครื่องแบบนี้เพื่อต้องการให้บอลลูนเนี่ยค่ะหมุนไปรอบๆ360องศาเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้มีโอกาสจริงทุกคนตอนแรกเราก็กลัวตอนเราอยู่ข้างล่างอะเราแบบสวดมนต์แล้วสวดมนต์อีกไม่อยากขึ้นมาเลยแต่พอขึ้นมาจะบอกว่าบอลลูนนิ่งมากนิ่มมากไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะวิพาทิตย์สวยมากเลยไปถ่ายพิกเจอร์ให้ one two threeOne more, one, two, three. Thank you. Thank you. Thank you very much. ถ้าสังเกตอยู่อย่างนะคะทุกคนพอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแทนที่จะแบบมีเสียงคนพูดคนคุยกันทุกคนนิ่งเงียบหมดเลยเหมือนรู้สึกตาตึงกับความสวยของภูกามในมุมสูงมากๆค่ะเนี่ยแทบไม่มีใครคุยกันเลยค่ะขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเห็นแบบเจดีย์เป็นทะเลเจดีย์สมคำล่ำลือของเขาจริงๆเลยทุกคนซึ่งสมัยก่อนที่ไม่มีบอลลูนเนี่ยค่ะถามว่าแล้วเขาดูกันยังไงใช่ไหมคะก่อนนู้นเลยนะคะ 20-30 ปีก่อนเนี่ยก็คือปีนค่ะปีนเจดีย์ขึ้นไปให้สูงที่สุดแล้วก็มองลงมาแต่หลังๆเนี่ยค่ะทุกคนพอคนมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ปีนกันมากขึ้นเจดีย์เสียหายค่ะแถมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผลดินไหวที่ภูกามอีกเจดีย์ก็เสียหายมากขึ้นไปอีกจนเดี๋ยวนี้นะคะไม่อนุญาตแล้วค่ะให้มีการปีนเจดีย์ขึ้นไปต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการทำเป็นหอคอยขึ้นมาค่ะทุกคนแต่ว่าหอคอยอันนี้ก็ยังสูงไม่พอที่จะเห็นมุมสูงแบบนี้ปรากฏที่สุดนะคะก็คือบอลลูนนั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะทุกคนก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาบอกว่ามาต้องมาขึ้นบอลลูนชมวิวมุมสูงไม่ได้นอกจากมีเจดีย์มีวัดแล้วใช่ไหมคะถ้าเรามองไปเราจะเห็นบ้านคนกระจายตัวกันอยู่เป็นกลุ่มๆด้วยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะว่านอกจากจะเป็นพิธีกรดำเนินรายการแล้วต้องเป็นช่างภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่างภาพไม่สนใจแล้วและถ่ายภาพนิ่งของตัวเองคนเดียวเลยกัปตันบอกว่ากำลังจะลงแล้วใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนนี้โอเคขึ้นครับหลังจากที่มาอยู่ในพื้นที่แต่ว่าผมจะพยายามไม่ยิ่งกลัวกลัวไม่น่าจะบอกว่าบอลลูนไปอย่างช้าๆทุกคนไม่น่ากลัวเลยแล้วก็เห็นแบบวิวสวยๆรอบด้วยความที่ว่าวิวสวยมากเราเลยลืมไปเลยว่าเราอยู่บนที่สูงจริงนี่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 ตักได้เก็บกล้องแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันนี่นี่กัปตันวุ่นวายมากเลยเห็นปะเป็นอะไรแบบอยากบอกOkay, everybody, you can stand.
stand up, but please stay in the basket. ยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนโล่งแล้วเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทริปบอลลูนเหนือภูกามของเราค่ะตื่นเต้นประทับใจมากชอบมากจากตอนแรกเนาะที่เราแบบโอ้โหกล้าๆกลัวๆทุกคนตอนนั่งรถมาก็บ่นตลอดเลยตื่นก็ตื่นเช้าที่ก็สูงน่ากลัวไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่าพอถึงเวลาจริงปุ๊บโหสวยมากเห็นเจดีย์เป็นพันๆเลยใครที่อยากมาภูกามแนะนำเลยต้องมานะคะบอลลูนที่นี่กลัวความสูงก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะจริงๆเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยถึงเวลาแป๊บเดียวขึ้นมาปุ๊บเราเห็นวิวเห็นอะไรเราก็จะแบบโอ้โหแต่ว่าตอนลงก็จะหลอนนิดนึงนะคะด้วยความที่มันสวยเราจะลืมไปเลยว่าเราอยู่ที่สูงเราก็แบบอุ้ยนั่นเจดีย์วินี่เจดีย์อู้นั่นนู่นนี่มารู้สึกอีกทีนึงก็ตอนลงอะค่ะที่ตะกร้ามันแบบสั่น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 ถามหลายรอบมากเลยว่าเข้าใจไหมถ้ามีเมจิซี่เกิดขึ้นต้องทำยังไงก่อนขึ้นก็เช็คอุปกรณ์มี GPS มีทุกอย่างทันสมัยไฮเทคมากใครคิดว่าบอลลูนอันตรายหรือไม่ไฮเทคเนี่ยไม่จริงเลยนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมากแล้วไปแบบนิ่มๆเลยใช่นิ่มๆขนาดคนขี้กลัวอย่างเรายังไม่กลัวเลยและจริงๆเสน่ห์อย่างนึงพอเราขึ้นบอลลูนใช่ไหมทุกคนเราจะเห็นบอลลูนเป็น10ลูกเลยลอยอยู่บนท้องฟ้ามองข้างล่างเห็นเจดีย์มองข้างบนเห็นบอลลูนโอ้โหสนุกมาก Excuse me Is it possible for us to take a selfie with you Yes of course selfie with me please okay 1 2 oops เป็นไงคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเนี่ยเราสานะคะนั่งรถมาจากย่างกุ้งมาถึงที่ภูกามแล้วก็ตื่นแต่เช้าเลยเพื่อทุกคนโดยเฉพาะเลยนะคะจะได้เห็นวิวสวยๆที่ภูกามกันเหมือนทุกที่เลยค่ะเห็นไหมคะพอลงมาปุ๊บจะนักท่องเที่ยวปุ๊บของมาเลยเครื่องเขินโปสเตอร์พัดอย่าใช้แล้วไม่แพงจริงๆหรอกพูดไทยได้ด้วยนะบอกเลยใช่พี่สวยมากจ้าโอ้ไม่ค่ะอันนี้กดที่เราแก้หรอจ้าไหว้แพ้กูไหว้แพ้ใช่มั้ยจ้าไม่ไหว้แล้วจ้าตัวเองนี่ทำให้แบบหุ่นกระบอกก็มาเรือไม้ก็มีนี่เอาไม้ม้าช้างนุ่มแบบไม่แพ้จริงๆหรอพี่สาวไม่แพ้จริงๆหรอไม่เอาตัวเองไม่แพ้จริงๆหรอพี่สาวสวยมากอันนี้ม้าช้างเนี่ยม้านั่นแหละช้างไม่แพงจริงๆพี่สาวสวยมากไม่แพงจริงๆจ้าโอ้มายไว้พักก่อนไม่เอาจ้าพี่ว่าจะนะคะจะนะคะมีแล้วไม่มีแกนนี่นี่เห็นไหมมีทุกอย่างพอบอกไม่เอาช้างไม่เอาม้าบอกไม่เอามีนี่เรือผงเรือไม่เอาเอากางเกงไม่ไหว้พระบอกไม่ได้ไปมาแล้วสุดท้ายคือทันตคามไหมบอกมีแล้วไม่เหมือนกันยอมใจในการขายของไม่เอาจ้า thank you ลงมาปุ๊บนะคะเราก็ต้องเลี้ยงฉลองความปลอดภัยของเรานิดนึงทุกคนที่นี่เขามีแชมเปญให้ด้วยค่ะดูไฮโซไฮโซอันที่เด็ดกว่าค่ะระหว่างทางที่เราเดินมาจำได้ไหมคะคนขายเยอะเลยค่ะอยากได้อะไรล่ะมีขายทุกอย่างเมื่อวานน่ะไม่น่าเสียเวลาเลยทุกคนไปเดินตามแต่ละวัดแต่ละเจดีย์หางานฝีมือตรงนู้นตรงนี้ไปมาหลายวัดปรากฏวันนี้ค่ะลงมาปุ๊บค่ะพอเราออกจากตะกร้าปุ๊บเขาวิ่งเข้ามาหาเราเลยโปสการ์ดไม่โปสการ์ดไม่เอาค่ะนี่ภาพเขียนทรายไหมไม่เป็นไรค่ะสักพักนึงหุ่นกระบอกไว้จ้าหุ่นกระบอกไว้จ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาหุ่นกระบอกมีเครื่องเขินด้วยจ้าเครื่องเขินไม่เป็นไรไม่เอานี่กางเกงไหมใส่จะได้ไหว้พระได้บอกไม่เอาเอาบอกธนาคารล่ะธนาคารก็มีแล้วมันไม่เหมือนกันนะซื้อสิซื้อสิยอมใจเขาอะขายเก่งมากค่ะ thank you กับตลกมากทุกอย่างจะดูอังกฤษอังกฤษมากนะคะจะบอกเลยตั้งแต่รถที่มาก็เป็นรถแบบสมัยก่อนที่อังกฤษมาถึงปุ๊บตอนเช้าปุ๊บมีจิบชาด้วยอังกฤษมากขึ้นมาปุ๊บเจอกับตาเป็นคนอังกฤษพอลงมาเสร็จปุ๊บนี่มีแชมเปญด้วยนะคะกับเค้กเนี่ยตะกร้าใส่ของก็ดูอังกฤษมากโอเค everybody in Burma we say chakwa 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 cheers everyone thank you for flying with us thank you